ส่วนภาพต่อไปนี้นะครับเกิดขึ้นอยู่ที่ถนนรัตนราชอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการภาพที่น่ากลัวและก็น่าหวาดเสียวมากมีรถกระบะสีขาวคันนึงไปพุ่งชนท้ายรถกระบะอีกคันนึงนะครับในสภาพที่คนขับนี่เมาพอเมาปั๊บเนี่ยมาพุ่งชนมอเตอร์ไซค์ของวินตัวคนเนี่ยตัววินเนี่ยกระโดดออกจากตัวรถได้ทันแต่ว่ากระบะสีขาวนี่นะครับไปชนท้ายวินแล้วก็ลากมอเตอร์ไซค์ไปไกลกว่า300เมตรนะครับสุดท้ายเนี่ยถูกตำรวจเนี่ยตามจับได้ไปดูภาพที่น่าหวาดเสียวตื่นเต้นกันครับไปเกิดเหตุคือไปชนรถคนอื่นเขาก่อนไปชนท้ายรถกระบะเขาเรียกว่าเนี่ยเขาเรียกว่าฝากระโปรงนี่ดุ้งเลยแต่ว่าความเร็วของรถไม่หยุดเพียงแค่นั้นนะครับเนี่ยลากรถมอเตอร์ไซค์นะครับไปอีกประมาณสัก300เมตรมอเตอร์ไซค์วินโชคดีที่วินเนี่ยกระโดดลงจากรถได้ทันขับรถไปไกลสุดท้ายถูกตำรวจเนี่ยตามจับได้และเอามาจากรถใส่กุญแจมือนะครับเนี่ยเมานะครับผู้ชายคนขับรถกระบะสีขาวนี่เมาอย่างที่บอกว่าเหตุเกิดเมื่อวานนี้ตอน6โมงเย็นที่ถนนรัตนราชบางบ่อสมุทรปราการครับนี่ลากไปเลยนี่มอเตอร์ไซค์คันนี้ไม่ใช่ลากหรอกเขาเรียกว่าชนด้านหน้าแล้วก็ขับเนี่ยพามอเตอร์ไซค์นี่มอเตอร์ไซค์ก็สายไปแบบนี้อยู่ด้านหน้ารถกระบะไม่สนใจเลยไม่สายไม่แคร์สายตาใครเลยเมาครับนี่นะฮะเมาเสียหายเลยครับรถกระบะที่ชนก็เสียหายมอเตอร์ไซค์ที่ชนนะครับเนี่ยพามอเตอร์ไซค์ไปก็เสียหายนี่ยังยิ้มอยู่เลยเนี่ยยิ้มอยู่เลยในสภาพที่ยิ้มแต่ว่าถูกจับอยู่ว่าอย่างนั้นคนนี้คนขับคนขับรถกระบะสีขาวคนขับกระบะนะครับโอ้โห